ขึ้นกระลึกเลยว่ะกระสุนหมดกระสุนหมดใช่ไหมไม่ใช่ไอ้เอ้ยแล้วมาหลอกกันให้คิดว่าใช่ยกศพมานี่เลยคุณก็บอกให้คิดว่าใช่ไงคือด้วยนิดโอ้ยอะไรเนี่ยหายวะจี้ทาวินทางที่ใช่ก็คือคุณกิฟต์นั่นแหละตีซะขนาดนี้โอ้โหที่สุดก็ได้เป็นสักทีแย่แล้วสิตุ้มกำลังก้าวอยู่ในห้องอะไรก็ไม่รู้โอเคเรามาอัดอาร์ตเลยเดี๋ยวรอผมอัดไปน้องไม้ไม่กดใช้แฉลงเอ้ยน้องไม้ลิกน้องไม้เก็บไก่ไก่ยืนยืนเป้านิ่งแล้วปืนมันใช้ไงวะคุณกิ๊บใหญ่ระวังจะมีเสียงสะท้อนนะเดี๋ยวเพราะว่าฉากนี้ผมจะอัดกิ๊บใหญ่โอเคค่ะโดนที่กิ๊บฟังค้างนั่นแหละผมอยากบอกคุณกิ๊บใหญ่ว่าไอ้ปืนที่ได้มานั้นเมื่อกี้อย่าลงโอ้เริ่มดูดปืนแล้วครับเริ่มดูดปืนอะลานมีปืนไหมเนี่ยเฮ้ยใครอยู่ตรงนี้บ้างทำไมไอ้นี่เขาเล่นเกมนี้ทีไรเงียบทุกทีเอ๊ทำไมยิงปืนไม่ออกอะอ๋อปืนไม่มีกระสุนน่ะเอ้าต้องซื้อเหรออืมซื้อไงวะคุณกิ๊บกดปืนมีเป็นพกไหมมีเป็นพกไหมกด C อะดูอะมีจะอ่ะมีเป็นระวังคนละอะไรระวังระวังแล้วทุกคนอยู่ไหนเนี่ยเห็นชื่อ2คนเองเอาเฮ้ยปิดคือกับใครอ่ะขนาดที่ดันใครเห็นแค่ชื่อสลันกับกิฟต์อ่ะเดี๋ยวแค่รันเปียวกับเราเท่านั้นเองเนาะสินขอนโดนเยลันเยลันนะพี่ปิงมาหาเกลือเรียกอะไรอ่ะพุ่งมิงอ่ะโอ้ยไอ้จะตีทำไมวะคุณรันผมมาช่วยแล้วคุณรันผมช่วยคุณรันแล้วคุณรันดุจะปกป้องคุณรันเองไปถังทำไมสิ่งของไม่ช่วยเนี่ยว่ายน้ำล่างเอ้ยช่วยด้วยจริงไปแล้วกลุใช้กระสุนไม่เป็นอ่ะคุณทำไมสิ่งของไม่ช่วยอ่ะเอผมจำได้ว่ามันมีแค่ปืนพกอย่างเดียวนะที่ยิงได้ปืนนั้นมันรู้สึกว่าจะห้ามยิงอ่ะเอาแล้วมันจะให้ซื้อมาทำไมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองศึกษาอีกทีนะครับโดดหน้าต่างไม่เป็นอ่ะแล้วทำไมสิ่งของได้ด้วยเนี่ยสิ่งได้ของสิ่งของเป็นหมดแล้วคุณลายคุณคลิปตีครับตอนนี้เดือดว้าวเวลาผมจะอัดแล้วนะใช่ไหมหนึ่งเราอัดด้วยจะเป็นฆาตกรที่ยิ่งใหญ่นะศพลำเปียวเราฆ่าลำเปียวเราข่มขืนศพลำเปียวก่อนโอ้ชั่วมากลำเปียวจ๋าถอดเสื้อโอ้โหมันลำเปียวเข้มนี้วะสองสามหนึ่งทำแดดใครเห็นเราบ้านไหมเนี่ยไม่เห็นเอออยู่ข้างนอกอยู่คนเดียวมาอายุได้แล้วประตูนี้เขาเอากล้วยมาหลบแฟนครับมาในที่นี้ตอนนี้นะครับคุณโซลันกับคุณคิมตอนนี้เขากำลังได้กำลังฟาดกันอย่างมอมันฟาดกันฟาดแล้วฉันน้อยแน่น้อยแน่ว่ากี้ว่ากาดแก้เหรอมีชู้ใช่ไหม
นี้ไม่ทันเลยเลยไปเลยมาทั่วจะเป็นลูเซียซะหน่อยขังในห้องน้ำแข็งทำไมคุณขึ้นเออเฮ้ยเฮ้ยเปิดเผยตัวไหนเฮ้ยเปิดเผยตัวไหมคุณเปิดเผยตัวไหมครับแม่เย้แฟนคลับเราโอ้โหอาจจะเกิดดีฆาตกรรมก็เป็นได้ค่ะดูจากแฟนคลับคุณเจ็บไปยิ่งเข้าอาจ้ะแฟนคลับคุณเจ็บไปยิ่งอาจ้ะตามมานี่ตามมานี่หนูตามมานี่ตามมานี่หนุ่มหนุ่มใจแฟนคลับเราอยู่บนนี่อยู่บนหลังคานี่อยู่บนหลังคาคุณจิ๊บเล็กอันนี้อันนี้น้องมาจำทางไว้นะเอ็กซ์ไซน์น่าสงสัยเนี่ยรู้ไหมอุ้ยคุณครูเอ้ยได้ปืนมะอะไรเนี่ยฉันกำลังเก็บปืนอยู่ดีๆคุณครูนี่อะไรอ่ะใครเอาปืนไปหมดได้ไมโครโฟนไว้เอาไปเพื่ออะไรใครอ่ะใครอ่ะอย่าแล้วจะอยู่กับน้องไม้นะถึงน้องไม้จะโดนพึ่งไม่ได้ก็เท่าไหร่เถอะไม่อะไรวะเฮ้ยทำไมชื่อครูเป็นสีแดงอ่ะก็หนูยิงไปไงเฮ้ยมันมีของแบบในเกมนี้ด้วยเหรอของอะไรเหรอเอายกมันมาเนี่ยจะไว้ใจคุณกิฟต์ดีไหมเนี่ยไว้ใจที่เธอพี่จะดูแลน้องไมค์วันตอนนี้แต่พี่เป็นคนไร้พี่ฆ่าน้องไมค์ไม่ได้น้องไมค์ยืนเอออยู่อย่างเงี้ยคือแบบเดินติดคุณกิฟต์เดินติดคุณกิฟต์อ่ะมีอาวุธที่อื่นอีกไหมอ่ะคุณจะหาอาวุธให้น้องไมค์คุณลันมีมันมีทางไปเก็บฆาตกรคุณเสียงอะไรวะก่อนนะใครคือฆาตกรเฮ้ยเสียงอะไรวะเราล่วงมาเองนะคะไม่นี่มันทางตลอดเฮ้ยแล้วเปียวเป็นเหรอไม่ได้เป็นใครยิงไว้หรือเปล่าวะคุณปูยิงเล่นตกใจหมดเลยใครเนี่ยปูยิงเล่นแน่จริงๆนะโอ้โหฆ่าเขาตายทำไมคุณกิ๊ฟถูกได้เฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วเปียวก็นั่งใส่คุณครูก็นั่งใส่ไอ้ครูแกแน่ๆใครทำลายน้ำไม้ลูกแม่อ้าวไม่ใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวมีรถเดี๋ยวจะกด X ในนี้ทำไมนะเมื่อไม่มีแขกรับเชิญในนี้ซะหน่อยมีแต่คนในสกายอะไรใช่แฟนขาวคุณกี้หายไปแล้วกรรมยกสิงรถได้ปะเนี่ยโอ้โหคุณว่ายน้ำใหญ่เลยอุ้ยเจ๋งอ่ะอยากสิว่ายน้ำอยู่บนหลังคาบ้านนะมาเขาว่าไงไหนมันดูเองนะเขาใช้ผีลอยมาดูทำไมคุณครูเลือดออกคู่เดี๋ยวรอด้วยติ๊บรอด้วยเป็นถังกลิ้งหาเห็นคุณครูว่ายน้ำป่ะไม่เห็นเป็นถังอยู่เออครูขับรถแล้วเนี่ยโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวกำลังว่ายน้ำมาแล้วทุกคนระวังเป็นแผ่นถังที่จะไปยินอีก
โอ้ตายตายเธอพังของไปเอห้องนี้ต้องมีอุ้ยเสียงอะไรมีลูกมาจากชั้น2พี่กิฟอยู่นี่น้องมาอยู่นี่อ่ามีใครเนี่ยโซลันโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวปืนร้อยเลือดใครอ่ะใครตกมาวะใครตกมาวะใครตกมาจากชั้น3ใครไม่ใส่ผ้าทำไมคะเออฉันเองอะคุณพี่แต่ทำไมเดินแถวไปเลยเนี่ยมีคุณครูหายตัวไปไหนไม่รู้ครูแวะเตรียมน้ำชายน้ำชายยิงกันเลยปืนมันหาจากไหนเนี่ยปืนจ้าโอ้โหหาทีละห้องอย่างงี้ไปให้คนร้ายก็คือโตร้านโอ้ถูกเป็นอินโนเซนโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวอะไรขี้อยู่ใช่ไอ้ขี้อยู่ติดไอ้เดี๋ยวเพิ่งอยากพี่ยายจะสั่นเสียไหมติดเดี๋ยวเพิ่งก็บอกได้ว่าไอ้เนี่ยก็บอกได้ว่าโนละไม่ใช่คนร้ายไม่ใช่จริงด้วยวะอยู่ในซ่วมใครอ่ะเดี๋ยวขอจับศพเลยตอนให้หัวมันจุ่มลงไปในซ่วมแบบนี้น้องไม้น้องไม้อยู่กับพี่น้องไม้อยู่กับพี่คุณครูเสียงเบาคุณครูคุยกับเพื่อนตอนนี้ผมบอกได้เลยว่ากิ๊บยิงกระต่ายกระต่ายกิ๊บเร็วเร็วเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ฉันหลุดมีคนยิงประตูด้วยยิงซื้อเกาะมาแล้วมันใส่ไม่เห็นได้เลยอ่ะมันใส่ไม่ได้ยังเมื่อกี้ใส่ไม่ได้เมื่อกี้ค้างบวกหลุดด้วยไงไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ดีก็ตายไม่เคยตายเลยคุณหมายโศกนาฏกรรมกี่ศพอ่ะอุ๊ยตายแล้วฉันฆ่าลูกสาวของตัวเองลงไปฆ่าหนูด้วย2คนเลยเนี่ยกบ2คนนี้เหมือนกับไปลุยโอ้โหน้องไมค์กับน้องกิฟต์นอนแบบว่าแนบชิดสนิทสนมกันแบบว่าคู่กันมาแต่ชาติไหนน้องกิฟต์เป็นเร็วเลือดเหลืองแล้วใช่เหรอใช่ดิยิงเราไส้แตกเลยแหละเรากะแล้วทำไมเล็งปืนใส่เราใหญ่เลยโอ้ยแล้วน่ะข้างหลังโซล่าข้างหลังอ่ะนั่นแหละตรงนั้นยิงนั่นแหละยิงเอ๊ะมันเดินไม่ค่อยได้โอ้โหทำไมเลือดสาดขนาดนี้เนี่ยโอ้โหนี่มันฆาตกรหนังหรือเปล่าเนี่ยบอกแล้วว่าไม่ได้เป็นแม่งก็ยังเข้ามาห้องน้ำชายอยู่ทุกวันทำไมเอาศพลูกฉันไปเหวี่ยงเล่นอย่างเงี้ยทำไมต้องศพเป็นอย่างนี้วะโอ้ศพน้องกิฟทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะลูกเอ้ยอย่ายุ่งเลยทำไมคุณจะไล่ฟันฉันไอ้ฆาตกรมูโซลักเกิดการโซลักปกป้องกิบลี่หรือไม่ก็หึงหวงคุณครูนะคะโอ้มายก็อดมาดูกันนะว่าคุณครูจะเป็นฆาตกรหรือไม่โอ้โหรู้สึกว่าคนที่รักกิบลี่จะมีเยอะนะคะนี่จากคุณครูโดนไล่ล่าอย่างว่องไวโอ้โหไม่ใช่วะอ้าวแสงสว่างแม่งครูชอบทำตัวนางใสวะแล้วจะมาไล่ฉันเพื่อจะปีนกล่องยังไงคุณจีผมหาพี่คุณแน่ก็ฉันสงสัยคุณแล้วคุณเอาแฉลงวิ่งไล่ฉันตลอดเลยแล้วค่อยเหลือเลือดอยู่ครึ่งเดียวเองอ่ะเมื่อกี้ตกไปอีก20อ่ะมันจะดีอ่ะบอกเลือดตัวเองเดี๋ยวฆาตกรก็ไล่ฆ่าอุ้ยเออเกือบไปกระโดดขึ้นไม่ได้อ่ะแล้วใครเฮ้ยหางจะล่วงแล้วช่วยด้วยเอ็บวะใครวะใครเนี่ยไอ้เจ็บมันตายกันมั้ยครับเพราะตกสุดวะบ่อยๆหูดูดิด่านี้มันตกเป็นหย่อมๆมาเห็นที่พื้นนะมีร่องรอยของการตกแล้วนะคะเนี่ยแล้วใครเป็นก็ไม่รู้ใช่ใครวะนี่รันตีไม่ไหวแล้วมาม้าลาก่อนฮะยะอะไรอ่ะใครตายอ่ะตายได้ไงอ่ะน่ะโหลดตายไม่ใช่หรอโหลดถึงน้องกิ๊ฟน้องกิ๊ฟ
เอามือก่อนเถอะปิ้นปิ้นเดี๋ยวพี่จะพาน้องกิ๊บไปทำศพนะน้องกิ๊บจะได้บอกเป็นปุ๋ยให้กับธรรมชาติต่อไปทำคุณคุณประโยชน์ให้กับเนี่ยดอกไม้จะได้เบ่งบานเนี่ยถามหน่อยถ้าสิ่งของแล้วว่ามันจะถ้าสิ่งของแล้วมันจะออกมาอีกได้ไหมไม่ได้หืมเล่นสิ่งแล้วสิ่งเลยนี่ดูเปิดไฟแล้วเป็นแจกันแจกันไหนอ่ะแค่สองนาทีแล้วเนี่ยอันเนี่ยตรงร่มอ่ะเนี่ยเนี่ยพุ่งโอ้ยโอ้ยยาไออะไรอ่ะไหนอ่ะแต่การไหนนั่นไงคะไอ้เนี่ยเป็นหัวเป็นทั้งโต๊ะเลยเป็นทั้งโต๊ะนี่น้องกิ๊บเหรอเกิดอะไรใครเป็นไอ้เกลัดรัดเดียวว่าแล้วเชียร์คนเงียบๆเลยมันอันตรายจริงเลยเกลัดอาจารย์แม่งไม่มีปืนน้องกิ๊บแล้วกิ๊บสิงพยายามจะช่วยนะจะทำยังไงเนี่ยเหลือใครเนี่ยต้องกิ๊บดูพี่เป็นของที่คู่กับน้องกิ๊บทำยังไงนั่นน่ะโอ้สวัสดีน้องกิ๊บพี่อยากขยับไปหาน้องกิ๊บแล้วน้องกิ๊บจ๋าน้องกิ๊บจ๋าพี่มาแล้วอ้าพี่ล้มแล้วน้องกิ๊บจ๋าว้ายใครมันพากเราจากกันวะเหลือใครบ้างเนี่ยโอ้ยใครอ่ะเหลือใครอ่ะคุณไม้เดี๋ยวน้องไม้หลบน้องไม้หนีไปคุณมาที่ไหนอ่ะคุณไม้นั่นเตียวขึ้นไปข้างบนแล้วนั่นเตียวกำลังกระโดดอยู่น้องไม้หลบโอ้ยจะออกไปช่วยไม่ได้สิงของจะเกิดอะไรขึ้นวะหายไปไหนเนี่ยทำไมรันเปียวตายอะเขาตกตายโหรันเปียวแค่นิดเดียวแท้หนุกอะโคตรร้ายโคตรร้ายดีนะเราไม่ตกในลูกแล้วไม่ตกใจอันนี้น้องไม้สวัสดีใช่หรือเปล่าไม่ใช่แน่เหรอเขาบอกอย่างตรงเลยว่าไม่ใช่เขาตัวเดียวผมดันประตูเลยนะไม่เห็นเนี่ยเตียวบอกตามตรงเลยว่าไม่ใช่เขาแต่เสียงเบามากเลยไม่ใช่เขานะได้ยินไหมเขาสงสัยโซล่าโซล่ายิงเลยแต่ก็สงสัยคุณครูเพราะคุณครูไม่เคยเป็นสักครั้งเลยเหรอต้องไปดูที่ห้องน้ำไปเป็นเออคนจะเข้าน้ำกูจะขี้ทางนู้นทางชายไปไปเดี๋ยวเราจะฟังเสียวไปขนาดขอให้ดมกลิ่นขี้ก็ยอมเฮ้ยมาด่าพี่ไม่ต้องเลยได้ยิงทำไมวะเราไม่ได้ยิงครูโคตรมีอะไรจะแก้ตัวหรือสั่งเสียเฮ้ยยิงทำไมวะสงสัยแล้วน้องมาอยู่ไหนอ่ะโอ้โหหันมาดิไม่ฉันไม่มีอะไรต่างเสียกูหลังยังเข้าห้องน้ำชายกูจะขี้ว่าจะบอยกูจะขี้ดูขี้กระตายเห็นไหมเนี่ยขี้กระตายเต็มกำแพงเลยนั่นเป็นจริงๆด้วยก็ว่าแล้วคุณครูจะไม่เป็นเลยสักครั้งมันเป็นไม่ได้เลยโอ้คุณครูกำลังไอ้คุณดูโซล่ากำลังซ้ำศพคุณครูอยู่ค่ะปิดประตูจินตนาการเลยค่ะจินตนาการโอ้โหเสียงคนกำลังแบบว่ามีความสุขนี่มันตุ้มตามขนาดนี้โซล่าเสร็จแล้วเหรอกับทำไมศพน้องกิ๊บมันเป็นอย่างนี้น้องใครลองเงยหน้าขึ้นมาอยู่ใต้ลิฟต์อะลองเงยหน้าเฮ้ยมันไม่ใช่เขามันต้องเป็นสองคนเดียวใครวะใครละสามคนเนี่ยใครจะเป็นไม่น่าใช่โซล่าเป็นครั้งที่แล้วอ่ะรันเตียวเปล่ารันทำไมคุณต้องหนีด้วยรันเตียวเมื่อกี้เราเดินตะกอนเราเดินไล่โซลันเนี่ยงงมากรันเตียวคุณรันคือฆาตกรตัวละระวังอุ้ยยิงตรงไหน
กินด้วยบอกแล้วคุณรันคือฆาตกรโถโถรันเปียวรันเปียวอยู่ไหนวะจะไปข่มขืนศพอ้าวติดละโอ้ยยกศพได้ด้วยเหรอมันทำศพเขานี่โถละอ้าวติดเลย